ใส่เวลาโดนบันไดครับตีเห็ดเป็นหลังอยู่นี่รวมทั้งเห็ดอิฐทั้งก่อสร้างกันแล้วเล่าประมาณ3เดือน3เดือนครับเห็ดอยู่ผู้เดียวครับใส่งบเบิดหลายบันไดครับนี่งบประมาณถ้าบ่รวมการปรับพื้นที่เนี่ยจะเข้าตัวบ้านเนี่ยก็ประมาณ 50,000 50,000 ครับความเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมเนี่ย5เมตร5เมตรครับที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลาง5เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง5เมตรครับอันนี้เฮ็ดมาจักปีแล้วครับนี่มัน6เกือบ7ปีแล้วครับอู้6เกือบ7ปีแสดงว่าต้นเติบยังแล้วครับเนาะครับกับพันฝนมาหลายฝนอยู่ครับสวัสดีครับผมอธิศักดิ์นาลินุชครับครับชื่อเล่นชื่อเป็กครับตอนนี้อยู่บ้านโคกะรุ่นอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์โอ้ตอนนี้เฮาเฮ็ดบ้านดินป่ะครับครับเฮ็ดบ้านดินครับโอ้เป็นจังได๋มาจังได๋ครับก็ได้มาเฮ็ดบ้านดินนี่อ๋อตอนแรกก็ไปศึกษาอยู่ที่ศูนย์มาบเอื้องศูนย์กิจกรรมธรรมชาติของอาจารย์ยักษ์ครับครับก็เลยเข้าไปศึกษากับพ่อเจ้าพ่อหลังจากออกจากงานประจำมากอะมาเห็นเลยครับไปจังได๋ป่ะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งเฮาบ้านดินกันท่านผู้ชมนี่ไปพาไปเบิ่งอันนี้เฮาสร้างผู้เดียวป่ะครับเนี่ยครับสร้างอยู่ผู้เดียวครับโอ้ก็เริ่มต้นก็เฮาก็ปรับพื้นที่เนาะครับปรับพื้นที่ประกาศเทศฐานครับฐานนี่ต้องเป็นปูนนะครับคือเฮาเทฐานนี่ต้องเป็นปูนครับพื้นกับเป็นปูนครับเป็นปูนครับครับผมเพื่อที่เพื่อที่จะบ่ให้ดินเฮากับดินเนี่ยมันคืออย่างดินกับดินมันชิดกันน่ะนะครับเพราะว่าถ้าดินพื้นเนี่ยมันดูดความชื้นเนาะถ้าบ่มีปูนกันปึ๊บมันก็สิความชื้นมันก็สิไหลเข้ามาหากำแพงเฮามันเฮ็ดให้กำแพงเฮาบ่แข็งแรงอ๋อบัดนี้เฮาก็เลยเอาปูนมาคั่นไว้ครับเพื่อที่จะบ่ให้ความชื้นซึ่งมันแรงขึ้นฟ้าครับโอ้มาเนียนตัวอิฐนี่ใส่จากอีหยังครับนี่ดินครับดินคือกันครับนี่ผสมกับอีหยังครับผสมกับแกลบครับผสมกับแกลบครับโอ้บัดนี้เฮาเฮ็ดเป็นทรงกลมบ่ครับครับทรงกลมครับเป็นทรงเหลี่ยมได้บ่ได้แล้วแต่ไผสิออกแบบจังได๋โอ้นี่เฮาหมักเป็นทรงกลมก็เลยเป็นทรงกลมครับพอเห็นมันแปลกตานะครับ นี่ก็เป็นความหนาของผนังก็ประมาณ20เซนได้ครับ20เซนครับนี่ครับความหนังความหนาใส่เวลาโดนบันไดครับตีเห็ดเป็นหลังอยู่นี่รวมทั้งเห็ดอิฐทั้งก่อสร้างกันแล้วเล่าประมาณ3เดือน3เดือนครับเห็ดอยู่ผู้เดียวครับใส่งบเบิดหลายบันไดครับนี่งบประมาณถ้าบ่รวมการปรับพื้นที่เนี่ยจะเข้าตัวบ้านเนี่ยก็ประมาณ 50,000 50,000 ครับโอ้แล้วเขาเอิ้นว่าพื้นที่เฮียนไชซอยนี่เป็นจักตารางว่านี่ครับก็คือนี่บ่ฮู้ว่าจักตารางว่านะแต่ว่าผมฮู้แต่ว่าความเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมเนี่ย5เมตร5เมตรครับที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลาง5เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง5เมตรครับนี่นะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นอันหลังคาอันสังกะสีครับหลายคนอาจจะเป็นอันเป็นหญ้าค่ะเป็นหญ้าก็ได้ครับแต่ว่าหญ้าเขาก็มีอายุการใช้งานเนาะครับ3ปี4ปีเขาก็ต้องมาเปลี่ยนมาลื้อใหม่ออกอันนี้เฮ็ดมาจักปีแล้วครับนี่มัน6เกือบ7ปีแล้วครับอู้6เกือบ7ปีแสดงว่าต้นเติบยังแล้วครับเนาะครับ กับพันฝนมาหลายฝนอยู่ผ่านมาหลายฝนแล้วครับกะบ่ละลายบ่หยังนะโอ้ก็ถึงว่า6ปีนี่ก็ถือว่าผ่านมา6ฝนแล้วเนาะครับแปลว่าทั้งในอากาศเป็นจังได๋ครับเย็นดีป่ะก็ถามว่าเย็นบ่ก็ถ้าเทียบกับอุณหภูมิข้างนอกก็สิต่างกันอยู่ประมาณ1เกือบๆ2องศาอยู่ระหว่างข้างนอกกับข้างในถามว่าสิเย็นขึ้นห้องแอร์เลยบ่ครับข้อดีของบ้านดินอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยครับข้อดีของบ้านดินก็คือ1วัสดุอุปกรณ์เนาะคืออย่างพวกอิฐพวกนี้เฮาหาสามารถหาได้ในบ้านเฮาเลยในที่หน้าเฮาเนี่ยครับเฮ็ดบ้านดินเนี่ยผมได้คล้องนะครับได้คล้องเลยครับเฮาขุดออกจากนี่จากคล้องเนี่ยครับไม่เห็นบ้านดินครับโอ้ส่วนประกอบมันมีอย่างเนี่ยครับผมก็มีดินกับแกลบแค่นั้นล่ะครับดินกับแกลบครับมาเทน้ําไว้แล้วก็ย่ําผสมให้มันเข้าเนื้อเดียวกันแล้วก็เฮ็ดเป็นบล็อกนี่คือบล็อกของผมอ่ะครับเอามาเทใส่บล็อกเฮาแล้วก็ตากแดดไว้ให้มันแห้งครับแล้วก็เก็บไว้พอถึงเวลาเฮาก็เอามาก่อสร้างโอ้ที่แรกต้องเฮ็ดบล็อกไว้ก่อนนะครับ
เมื่อแต่ก่อนครับได้นับป่ะประมาณ 1,500 1,500 ก้อนครับว่าของเฮาสิบ่คือยังบอกไอ้ตลาดของเฮาสิเป็นบอกความสูงของบอกนี่ครับความสูงของบอกตำนี้เลยอ๋อเป็นนี่คือความสูงของบอกเลยมันเถาะครับกันตลาดนี่มันสิเป็นประมาณคืบนึงครับแล้วของเฮานี่สูงสนี่แต่ว่าหนา20เซนครับเหตุผลที่หนาเพราะว่า ข้างหนา20เซนเนี่ยเวลาความร้อนมาถึงนี่เนาะครับการแพร่ความร้อนเขาสิเขาว่าแบบจะซ่าครับกว่าจะมาถึงข้างในมันจะตกไปยังมาแรงละกลายมาข้างในอ่ะยังตัวแรงบ้านมันสิอุ่นครับยังตัวเศร้าอ่ะบ้านมันสิเย็นโอ้ว่าจะถ้าเป็นตลาดเนาะอิฐบอกเขามันบางเนาะครับถือความร้อนปุ๊บความร้อนมันก็แพร่เข้ามาได้เร็วแต่ว่าของเฮานี่มันหนาครับการแพร่มันก็สิเป็นแบบจะซ่าเข้ามาหาเฮาเรื่อยๆก็คือว่าย่ําเว้นเย็นย่ําขึ้นอุ่นว่าดีเลยครับโอ้สุดยอดเลยครับป่ะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งทางไหนนะครับผมอันนี้คือเฮาเฮ็ดไว้อยู่สวนครับมานอนเฝ้าสวนนั่นสิบ่ครับครับไว้มานอนเฝ้าสวนย่ําของเบิ่งกันย่ําของเว้นก็มาเนี่ยก็ภายในโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมภายในก็เป็นเย็นดีเนี่ยนะครับเนาะบานเนี่ยนี่ก็คือเป็นเตียงครับเป็นเตียงครับก็ใส่จากดินแต่ว่าเฮามาเทปูนเอาข้างบนก็คือหลักการเดียวกันมันเถอะครับครับเป็นนอนหลับสบายดีนะครับเนาะท่านผู้ชมเบิ่งทางในนะครับก็มีโล่งโอ้โหสุดยอดไอเดียเลยครับเป็นยังไงคนได้มาเบิ่งงานของเฮาหลายป่ะครับก็มีมาเรื่อยๆอยู่นะครับเคยมีคนเห็นไงกว่านี้ป่ะในหมู่บ้านนี้มีหมู่นี้หมู่เดียวแต่ว่าหมู่อื่นผมบ่เคยไปครับเพราะว่าที่ไปเรียนรู้กับของอาจารย์ยักษ์ที่ศูนย์แกกับสามมุมวงกลมด้วยกันก็ประมาณนี้กันต้นทุนหน่อยครับใส่แห้งเฮาเองครับบ้านใดได้คล้องน้ำครับบ้านทั้งเลือกเป็นบ้านทั้งเลือกสุดยอดครับท่านผู้ชมเพราะว่าเหตุผลที่สร้างวงกลมเพราะว่าห้องสีบุ้มมีเสาทั้งกลางนะอ๋อเอากำแพงเป็นเสาเอากำแพงเป็นเสาเลยสุดยอดนะครับเอากำแพงเป็นเสาครับเหตุเป็นกระโจมเลยมันเถาะครับเป็นกระโจมแต่ก่อนก็มุ่งหญ้าแต่ที่นี่ผมเลยมาเปลี่ยนจากหญ้าเป็นสังกะสีเพราะว่าหญ้ามันผุมันผูกครับแล้วบัดที่นี่ค่าใช้จ่ายหญ้านี่ก็อู้แพง 3-4,000 บาทอ่ะเฉพาะหลังคาหญ้าสู่สังกะสีดีกว่าครับแต่ว่ามันก็ถามว่าอ่อนบ่มันก็อ่อนอยู่แต่ว่าเทียบกับข้างนอกกับข้างในก็สิต่างกันอยู่1ถึง2อยู่องศาครับมื้อนี้ถ้าท่านผู้ชม FC ช่องบ่แม่นวิถีเกษตรอยากจะขอเข้ามาเบิ่งบ้านดินนี่ติดต่อได้จังได๋ครับติดต่อมาได้ทั้งเบอร์โทรนะครับ098 98 96 045ถ้าเป็นทาง Facebook อ่ะที่ศักดินารีนุชสวนบ้านดินพัชชาครับครับอยู่บ้านโคกอรุณตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับนี่นะครับแล้วก็พร้อมให้คำปรึกษาทั้งมันบ่ครับครับผมเป็นคำปรึกษาครับเริ่มอยากรู้หยังถามได้ครับเดี๋ยวสิบอกยังละเอียดเลยบ่มีค่าใช้จ่ายครับสุดยอดครับเป็นการแบ่งปันนะครับเนาะครับเป็นการแบ่งปันครับ